ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะคำสอนจากคนตายผมชื่อนิวปีนี้อายุครบ32ปีแล้วช่วงนี้มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นกับผมหลายอย่างผมต้องออกจากที่ทำงานเพราะเจ้าของธุรกิจกำลังจะล้มละลายนำซ้ำผมยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะเพิ่งตรวจพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งที่สมองชนิดเรื้อรังคุณหมอแนะนำว่าผมควรรักษาด้วยการผ่าตัดควบคู่กับการใช้เคมีบำบัดแต่ก็นั่นแหละครับที่ผมกังวลการรักษามันต้องใช้เงินจำนวนมากแค่ค่าใช้จ่ายต่อวันผมก็มีเยอะมากพอแล้วประกันสังคมก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะผมออกจากงานจึงทำให้เสียสิทธิ์ตรงนั้นไปทำได้แค่รักษาตามอาการเบื้องต้นผมกลับมาทำงานเล็กน้อยอยู่ที่บ้านพอหารายได้อยู่บ้างและถือเป็นการพักผ่อนไปในตัวช่วงหลังอาการป่วยของผมเริ่มหนักขึ้นผลก็มาจากโรคที่มันเริ่มลุกลามบางทีสายตาพร่ามัวบางทีก็รู้สึกปวดหัวจนไม่สามารถขยับตัวได้ชีวิตมันโดดเดี่ยวไม่มีใครพ่อแม่ผมเสียไปนานแล้วพี่น้องก็ไม่มีคิดว่าถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมก็คงไม่มีใครต้องเดือดร้อนมันคงไม่ผิดใช่ไหมครับถ้าผมจะบอกว่าผมกำลังปล่อยวางกับสภาพที่เป็นและปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่มันควรจะเป็นเย็นวันหนึ่งผมออกไปหาข้าวกินข้างนอกขากลับผมต้องผ่านโบสถ์แห่งหนึ่งอันที่จริงผมเคยเห็นโบสถ์นี้มานานแล้วแต่ไม่เคยสนใจไม่คิดจะเข้าไปด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนมีบางอย่างดลจิตดลใจให้ผมตัดสินใจลองเดินเข้าไปภายในโบสถ์ช่วงเวลานี้ไม่มีคนผมเห็นเพียงแค่ผู้ชายวัยกลางคนสวมชุดสีขาวนั่งอยู่บริเวณเก้าอี้ด้านหน้าน่าจะเป็นบาทหลวงประจำที่นี่มันแตกต่างจากภาพที่ผมคิดนิดหน่อยตรงที่บาทหลวงเป็นคนไทยแทนที่จะเป็นฝรั่งอย่างที่ผมเข้าใจเหมือนเขาจะรู้ว่าผมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกจึงเดินเข้ามาทักทายตามมารยาทเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมพอดีผมเห็นว่าที่นี่เงียบสงบดีก็เลยอยากมาขอนั่งพักให้สบายใจสักหน่อยได้ไหมครับตามสบายเลยครับมีอะไรไม่สบายใจก็เล่าให้ฟังได้นะที่นี่ปลอดภัยสำหรับทุกคนหลังสนทนากันเสร็จเรียบร้อยบาทหลวงจึงขอตัวไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านหน้าเหมือนเดิมเข้าแค่นั่งแล้วก็หลับตาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นเรื่องปกติที่คนในโบสถ์ทุกคนควรทำแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากผมนั่งอยู่ตรงนั้นไปอีกสักพักหนึ่งจนกระทั่งได้ยินเสียงเดินของใครบางคนเดินมาจากด้านหลังผมหันไปมองตามเสียงเดินเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินมาเธอตรงมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดียวกันไม่ห่างกับผมมากเท่าไรเธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยมากเธอผมสีน้ำตาลยาวสวมใส่ชุดเดรสสีขาวน่าจะเป็นสาววัยรุ่นอายุประมาณ20ต้นๆพี่คะพี่กำลังทุกข์ใจเรื่องอะไรมาหรือเปล่าอยากเล่าให้หนูฟังไหมอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็หันมาถามผมเปล่าครับผมแค่ลองเข้ามานั่งที่นี่ดูเท่านั้นเองผมตอบกลับแบบเกรงๆนิดหน่อยพี่รู้ไหมคนในโบสถ์ไม่มีใครเขาพูดโกหกกันหรอกสีหน้าของพี่น่ะมันดูแย่มากก็เครียดๆกับปัญหาชีวิตนิดหน่อยนะครับผมชื่อนิวน้องชื่ออะไรครับแมรี่ค่ะเรียกหนูว่าแมรี่เฉยๆก็ไ
หนูต้องไปแล้วไว้มาคุยกันใหม่นะคะแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินผ่านไปที่เก้าอี้ที่บาทหลวงนั่งอยู่ก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องที่อยู่ด้านในของตัวโบสถ์พอเธอเดินผ่านไปบาทหลวงที่นั่งอยู่ก็ได้ลุกขึ้นเดินมาหาผมอีกครั้งผมพยักหน้าให้เล็กน้อยเพราะอีกสักพักผมก็กำลังจะขอตัวกลับแต่บาทหลวงได้ยกมือบอกเพื่อขอเวลาคุยกับผมสักครู่เมื่อกี้คุณคุยกับแมรี่หรือเปล่าคุยกันนิดหน่อยครับแมรี่นะชอบรับฟังปัญหาคนอื่นเอาไว้พรุ่งนี้คุณมาตอนเย็นสิคุยกับเธอดูเผื่อจะสบายใจขึ้นครับถ้าว่างเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาดูนะครับแล้วผมก็ลุกเดินไปด้านนอกผมออกมาจากโบสถ์กลับมาพักผ่อนต่อที่บ้านกำลังเตรียมตัวจะเข้านอนขณะที่เคลิ้มจะหลับอยู่แล้วผมเห็นผู้ชายสองคนอยู่ในห้องนอนแวบแรกผมเข้าใจว่าเป็นขโมยแอบเข้าบ้านแต่พอตั้งใจดูดีๆกลับพบว่ามันไม่ใช่หัวขโมยผู้ชายสองคนมายืนจ้องผมในสภาพที่ผิดปกติคนหนึ่งรูปร่างอ้วนผิวหนังปูดบวมครุขระเหมือนคนป่วยเป็นโรคผิวหนังแบบร้ายแรงส่วนอีกคนก็มีคราบเลือดเต็มเสื้อผ้าแขนของเขาขาดหายไปข้างหนึ่งชายทั้งสองคนจ้องมองผมด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีนักเฮ้ยผีเหรอวะผมตกใจจนเผลอพูดออกไปทันทีที่ผมพูดคำว่าผีออกไปทั้งสองคนก็เริ่มลอยเข้ามาหาผมช้าๆยิ่งมันเข้ามาใกล้มากขึ้นเท่าไหร่บรรยากาศรอบๆก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดความหนาวเย็นเข้ามาปกคลุมรอบตัวผมจนทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวมือและเท้าไม่มีความรู้สึกขยับตัวไม่ได้ตอนนี้ผมทำได้แค่ขยับคอกับส่งเสียงเบาๆออกไปเท่านั้นมันต้องเป็นฝีมือของผีสองตัวนี้แน่นอนผมเข้าใจว่าอาการแบบนี้คงเป็นอาการถูกผีอำเหมือนมันมีอำนาจมากกว่าตัวผมเพราะผมไม่สามารถฟื้นขยับตัวได้เลยผีพวกนี้มันต้องการอะไรกันแน่แต่ในความรู้สึกของผมกลับไม่ได้รู้สึกกลัวพวกเขาเลยพวกมึงต้องการอะไรถ้าไม่ไปกูจะแช่งมึงไม่ให้ไปผุดไปเกิดเลยนะพูดออกไปด้วยความโกรธมันไม่ได้ผลคำสาปแช่งใช้ไล่ผีสองตัวนี้ออกไปไม่ได้ผีตัวอ้วนใช้มือทั้งสองข้างของมันจับประกบหัวของผมไม่ให้ขยับส่วนไอ้ผีแขนเดียวมันใช้ข้างที่เหลืออยู่ยกนิ้วหัวแม่มือกดนวดลงไปที่หน้าอกของผมอย่างแรงมันเหมือนกับถูกแท่งเหล็กหนักๆกดทับที่หน้าอกผมเจ็บปวดกับสิ่งที่พวกมันทำหัวสมองกำลังถูกบีบคั้นหน้าอกก็ถูกกดทับนวดไปนวดมาผีพวกนี้มันคงต้องการให้ผมตายผมทนอยู่กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอยู่พักหนึ่งสายตาเริ่มพร่ามัวจมูกได้กลิ่นเหม็นคาวคล้ายกับกลิ่นโลหะมันคือเลือดกำเดาที่ไหลออกจากจมูกผมกำลังจะตายใช่ไหมเหมือนร่างกายมันรู้สึกชาไปชั่วครู่ใช่สิอยู่ไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่แล้ววันหนึ่งผมก็ต้องตายด้วยโรคที่ป่วยอยู่ดีผมตั้งใจปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจะช้าหรือเร็วมันก็หนีความตายไม่พ้นความทรงจำเก่าๆแล่นเข้ามาในหัวของผมตั้งแต่พ่อแม่เพื่อนๆทุกคนจนมาถึงตอนนี้ผมมีความสุขมามากพอแล้วมันคงถึงเวลาแล้วผมปลงและเลือกยอมรับในชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผมกำลังจะยอมแพ้ได้มีเสียงของสัตว์ตัวหนึ่งมันส่งเสียงขู่มาทางหน้าต่างเสียงนั้นทำให้ผมกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งผมหันไปมองที่หน้าต่างเห็นว่าด้านนอกมีแมวสีขาวตัวหนึ่งกำลังแยกเขี้ยวร้องขู่มาทางผีสองตัวที่มันทำร้ายผมอยู่ผีสองตัวนั้นหยุดทรมานผมทันทีเมื่อมันเห็นแมวยังขู่ร้องอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับทำท่าตะกุยกระจกเหมือนพยายามจะเข้ามาในห้องให้ได้ไม่รู้เป็นเพราะความบังเอิญหรือเปล่าแต่สิ่งที่แมวตัวนั้นทำมันได้ทำให้ผีทั้งสองตัวหายไปต่อหน้าต่อตาผมอย่างไวตอนนี้อาการเจ็บปวดทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้หายไปแล้วผมลุกขึ้นเปิดไฟในห้องเอาผ้ามาเช็ดคราบเลือดที่จมูกกินยาทันทีที่มีอาการตามที่หมอสั่งไว้ผมหันไปดูที่หน้าต่างอีกครั้งก็ยังเห็นแมวสีขาวนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมในตอนนี้มันมีท่าทางผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่ผีสองตัวนั้นหายไปแล้วผมค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างเลื่อนบานกระจกออกยื่นมือออกไปหาแมวตัวนั้นมันเองก็ยอมให้ผมลูบหัวอย่างว่าง่ายทั้งที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกลักษณะของแมวตัวนี้มันมีขนสีขาวเนียนสวยตาสีฟ้าผมลูบหัวมันเล่นได้อยู่พักหนึ่งแล้วมันก็วิ่งข้ามหลังคาหายไปที่บ้านหลังอื่นผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมลูบหัวแมวตัวนั้นมันให้ความรู้สึกอบอุ่นและก็ปลอดภัยมากๆผมไม่รู้ว่าแบบนี้มันคือความรู้สึกอะไรบางทีผมอาจจะเหงามากเกินไปเพราะผมอยู่คนเดียวมาเกือบตลอดชีวิตพอเห็นว่าเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติดีแล้วผมจึงมานอนหลับได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ถูกรบกวนตลอดทั้งคืนเช้าวันใหม่ผมตื่นมาทำกิจวัตรประจำวันตามปกติรับงานมาทำแล้วก็ส่งให้ลูกค้าพอถึงตอนเย็นก็ออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนเดิมระหว่างทางผมได้เจอกับแมวตัวสีขาวตาสีฟ้าอีกครั้งซึ่งผมมั่นใจว่ามันต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่ผมเจอเมื่อคืนแน่ๆผมเดินเข้าไปเพื่อจะเล่นกับมันแต่แมวตัวนั้นกลับวิ่งหนีผมทางที่มันวิ่งไปก็คือทางเดินเข้าด้านหน้าโบสถ์ผมแปลกใจอยู่นิดหน่อยแต่ยังไงก็ผ่านมาแล้วผมก็เลยเดินเข้าไปในโบสถ์พอผมเข้ามาข้างในปรากฏว่าผมไม่เห็นเจ้าแมวแล้วไม่รู้มันหายไปไหนแต่ยังไงก็เข้ามาแล้วผมก็เลยถือโอกาสนั่งพักสักแป๊บหนึ่งวันนี้ผมไม่เจอบาทหลวงสงสัยว่าคงไม่มีใครอยู่ผมคงมาเสียเที่ยวเอาไว้ค่อยมาวันหลังก็แล้วกันผมกำลังจะลุกเดินออกแต่ขณะนั้นเองผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาอย่างรวดเร็วและมาหยุดที่เก้าอี้ข้างๆผมเจ้าของเสียงไม่ใช่ใครที่ไหนแมรี่นั่นเองเธอเดินมาไม่ให้ผมรู้ตัวแบบนี้ถึงสองครั้งแล้วผมคิดว่าคงเป็นนิสัยชอบแกล้งของเด็กวัยนี้พี่นิวหนูนึกว่าพี่จะไม่มาแล้วพอดีพี่ผ่านมาแล้วนี่บาทหลวงไม่อยู่ล่ะครับไม่หรอกตอนนี้ในโบสถ์มีแต่พี่นิวคนเดียวน้องแมรี่ก็อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอนี่ไงมีสองคนถ้าพี่คิดแบบนั้นแล้วพี่สบายใจก็ดีแล้วค่ะผมคิดว่าวันนี้แมรี่ดูค่อนข้างแปลกตั้งแต่การพูดจาสีหน้าที่แสดงออกมาพวกเราคุยกันไปเรื่อยส่วนใหญ่แมรี่จะเป็นคนถามผมจะคอยตอบซะมากกว่าน่าแปลกที่การคุยกับคนที่มีอายุห่างกันถึง10กว่าปีมันจะทำให้ผมกลับรู้สึกสบายใจขึ้นมาผมเริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวถึงชีวิตที่ผ่านมาให้เธอฟังแมรี่เองก็เป็นผู้ฟังที่ดีเข้าใจเนื้อหาที่เล่าได้อย่างรวดเร็วพี่นิวเมื่อคืนพี่กลัวผีหรือเปล่าอยู่ดีๆแมรี่ก็ถามในสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงพูดเรื่องอะไรครับอย่าล้อเล่นแบบนี้ดิไม่ดีเลยนะก็ผีสองคนนั้นไงคนอ้วนๆกับคนที่ตัวผอมที่พี่เจอเมื่อคืนน่ะเธอพูดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยเดี๋ยวแมรี่รู้ได้ไงครับหนูรู้ทุกเรื่องของคนที่เคยมาโบสถ์ทั้งนั้นแหละค่ะพอคุยมาถึงตรงนี้ผมก็นิ่งเงียบอยู่สักครู่ในหัวก็คิดอะไรไปเรื่อยเธอรู้ได้ยังไงว่าเมื่อคืนผมเจอผีนี่ผมกำลังถูกแกล้งหรือฝันอยู่กันแน่สีหน้าของแมรี่ตอนเธอพูดเรื่องผีเธอถามผมโดยไม่รู้สึกอะไรเลย
เหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติผมจ้องไปที่แมรี่คิดว่าเธอเป็นใครกันแน่ถ้ามาแกล้งกันแบบนี้บอกเลยว่าผมไม่ตลกแมรี่ครับอย่าแกล้งกันแบบนี้นะพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วมันไม่สมควรผมพยายามใช้เหตุผลพูดคุยพี่ก็แค่กลัวใช่ไหมล่ะพี่ตั้งใจจะปล่อยให้ตัวเองตายไปตั้งแต่เมื่อคืนหนูแค่อยากช่วยพี่นะพี่ว่าพี่กลับก่อนดีกว่าแมรี่ก็กลับบ้านได้แล้วนะผมตัดบทเตรียมตัวจะกลับที่พักหนูไม่มีที่ให้กลับแล้วแต่พี่ยังเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าพี่สู้พี่จะรู้ว่าการมีชีวิตอยู่มันมีความสุขมากแค่ไหนแมรี่พูดสวนกลับมาผมตกใจในสิ่งที่น้องพูดมันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างแทงใจดำอยู่พอสมควรเหมือนเธอรู้ว่าผมกำลังป่วยและปลงพร้อมที่จะตายตลอดเวลากลายเป็นตัวผมที่เป็นผู้ใหญ่กว่ากลับต้องให้เด็กพูดเตือนสติซะเองผมอยู่ในสภาพที่พูดอะไรไม่ออกมันไม่รู้ว่าผมควรเริ่มพูดอะไรต่อดีอาจเพราะรู้สึกผิดที่แสดงท่าทีอวดดีใส่แมรี่ถ้าพี่จะกลับหนูมีบางอย่างอยากขอให้พี่ลองทำตามดูหน่อยได้ไหมอยากให้พี่ทำอะไรถ้าทำได้พี่ก็จะลองทำเดินไปที่ประตูข้างหน้าโบสถ์หลับตาแล้วคอยฟังเสียงหนูให้ดีผมคิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรเสียหายก็คิดว่าทำไปให้จบแมรี่จะได้สบายใจผมเดินไปที่ประตูทางออกของตัวโบสถ์ยืนหลับตาอยู่กับที่สักประมาณ10วิเหมือนมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับการได้ยินเสียงของผมเสียงลมเสียงรถเสียงผู้คนพูดคุยหน้าโบสถ์ได้เงียบหายไปผมตกใจนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ลืมตาดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกพี่นิวได้ยินเสียงหนูไหมตอนนี้พี่ลืมตาได้แล้วมีเสียงแมรี่ดังก้องเข้ามาในความรู้สึกของผมผมค่อยๆลืมตาทำตามที่แมรี่บอกมุมมองที่เกิดขึ้นจากดวงตาของผมในตอนนี้มันค่อนข้างพร่ามัวมองเห็นสภาพแวดล้อมเป็นสีแดงและสีเทาเท่านั้นทีแรกผมเข้าใจว่าอาการป่วยของผมกำเริบแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะผมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดพอมั่นใจว่านี่ไม่ใช่อาการป่วยผมจึงมองภาพที่อยู่รอบตัวตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างผมขออธิบายว่าผมยังคงเห็นทุกอย่างเหมือนปกติผู้คนที่เดินไปมาข้าวของต่างๆแสดงให้เห็นเป็นภาพสีแดงแต่มีสิ่งที่ดูเหมือนกลุ่มคนหลายคนเดินกระจัดกระจายอยู่ด้านนอกโบสถ์โดยที่คนพวกนี้ถูกแสดงออกมาเป็นมุมมองภาพสีเทานี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะแมรี่กำลังให้พี่ดูอะไรอยู่ผมยังปรับตัวไม่ทันกับสภาพแวดล้อมที่เห็นพี่นิวลองมองพวกคนที่เป็นสีเทาให้ดีพี่จ้องดีๆนะพี่เห็นความแตกต่างไหมแล้วแมรี่อยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมพี่มองไม่เห็นเลยได้ยินแค่เสียงอย่างเดียวเองไม่ต้องสนใจหนูแล้วค่ะพี่ทำตามที่หนูบอกเถอะผมตัดสินใจเลือกทำตามที่แมรี่บอกผมจ้องไปที่กลุ่มคนที่มีลักษณะภาพเป็นสีเทาเท่านั้นเห็นคนพวกนี้มีอยู่ประมาณ13คนพอมองให้ดีผมถึงกับต้องขนลุกทั้งตัวเพราะคนพวกนั้นมีความผิดปกติต่างจากมนุษย์ทั่วไปบางคนเท้าลอยไม่ติดกับพื้นบางคนมีรูปร่างพิการขยับไปไหนไม่ได้ส่วนใหญ่หน้าตาเบื้องตึงบ่งบอกถึงจิตใจที่ไม่มีความสุขและสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกกลัวไปมากกว่านั้นก็คือผมเห็นผีสองตัวที่เจอเมื่อคืนรวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยผมพยายามตั้งสติทำจิตใจให้สงบมากขึ้นและเริ่มทำความเข้าใจกับภาพที่เห็นแมรี่ทั้งหมดนี่คือผีหรือเปล่าครับถึงจะกลัวแต่ผมก็อยากรู้คำตอบใช่นั่นคือผี
มีทั้งฆาตกรหัวขโมยแล้วก็คนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดคือผีค่ะแล้วทำไมพี่ถึงเห็นภาพพวกนี้หนูอยากให้พี่เห็นคนที่สิ้นหวังเลือกยอมตายก็เป็นได้แค่วิญญาณที่ลอยไปมาอย่างไร้จุดหมายแบบที่เห็นนี่แหละค่ะโอเคพี่เข้าใจแล้วตอนนี้พี่ขอกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมผมอยากหลุดจากสภาพที่เป็นอยู่ในตอนนี้หนูทำได้แค่บอกสุดท้ายชีวิตเป็นของพี่ต้องเลือกเองว่าพี่จะใช้มันยังไงต่อไปขอให้พี่โชคดีนะคะผมรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยมันมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมผมก้มหน้าลงพื้นเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งปรากฏว่าทุกอย่างได้กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมผมมองเห็นภาพต่างๆเป็นปกติทั้งผู้คนและรถที่ขับอยู่ไปมาผมมองกลับเข้าไปในโบสถ์ทุกอย่างมันเงียบเหมือนครั้งแรกที่ผมเข้ามาไม่มีแมรี่ไม่มีใครอยู่ข้างในนี้แม้แต่คนเดียวผมเดินออกมาจากตรงนั้นมุ่งหน้ากลับที่พักซึ่งระหว่างทางผมได้เจอกับบาทหลวงที่กำลังจะเดินกลับเข้ามาที่โบสถ์อ๋อคุณนั่นเองจะกลับแล้วเหรอครับอ๋อผมจะกลับแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็ขอให้คุณโชคดีนะพระเจ้าคุ้มครองครับเดี๋ยวก่อนนะครับท่านพอทราบไหมครับผู้หญิงที่ชื่อแมรี่เขาพักอยู่ที่ไหนล่ะครับมันค่อนข้างจะเสียมารยาทแต่ผมเองก็อยากรู้บาทหลวงนิ่งไปสักพักก่อนจะเริ่มเล่าให้ผมฟังผู้หญิงที่ชื่อแมรี่เสียชีวิตไปได้เกือบ7 ปีแล้วด้วยอุบัติเหตุรถชนที่หน้าโบสถ์ตอนนั้นแมรี่อายุแค่21 ปีเท่านั้นผมที่ได้ฟังก็ถึงกับพูดไม่ออกนี่ผมคุยกับผีอยู่ตลอดเวลาถึง2 วันเต็มๆแถมเมื่อคืนก็ยังโดนผีหลอกรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตวนเวียนกับผีบ่อยเหลือเกินหรือว่าผมกำลังดวงตกผมคิดว่าเมื่อวานตอนผมคุยกับแมรี่ตัวบาทหลวงเองก็คงรับรู้ได้เช่นกันคุณไม่ต้องกลัวเธอหรอกนะเธอก็ชอบช่วยคนอื่นแบบนี้เสมอแหละผมเข้าใจครับผมแค่ไม่อยากเชื่อว่าแมรี่จะตายไปตั้งนานแล้ววันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องตายอย่าไปยึดติดกับชีวิตให้มากเลยพวกเราพูดคุยกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายผมคิดเรื่องที่ผมเจอแมรี่เธอคงรู้ว่าผมรู้สึกแย่อยากตายไม่อยากอยู่บนโลกนี้ทั้งตกงานป่วยแล้วก็ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเธออาจแค่มาให้กำลังใจหรือชี้ทางให้ผมมองเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่หลังจากวันนั้นผมก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำอยู่ตอนนี้รวมถึงพยายามรักษาตัวให้แข็งแรงตามกำลังที่ไหวต้องขอบคุณแมรี่มากๆผมรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีความสุขมากขึ้นนับจากวันนั้นผมก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยต่อมาโบสถ์ถูกรื้อถอนเพื่อทำเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แม้แต่บาทหลวงผมก็ไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนผมพยายามตามหาทั้งบาทหลวงและหลุมศพของแมรี่เพื่อว่าผมจะได้ไปเจอหรือเยี่ยมเยียนสักครั้งแต่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรให้ผมได้ค้นหาเพิ่มเติมเลยผมได้แต่หวังว่าดวงวิญญาณของแมรี่คงจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้ชาติหน้าถ้าโชคดีเราอาจจะได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับแม่ค้าเรื่องที่จะเล่านี้เป็นประสบการณ์จากลุงต้อมคนขับรถไฟสายอีสานที่ผมเคยเล่าถึงบ่อยๆนี่เป็นอีกเรื่องที่แกเล่าให้ผมฟังผมเคยเล่าไปแล้วว่าลุงแกเป็นคนขับรถไฟแกขับเส้นนี้มานานหลาย10 ปีแล้วผจญภัยกับเรื่องราวต่างๆมากมาย
ประสบการณ์ของลุงแกถือว่าสุดยอดฟังทีไรก็ต้องอึ้งทุกครั้งการได้นั่งรถไฟกลับมาในตอนเที่ยวสุดท้ายผมก็เลยได้ฟังแกเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่อยๆอย่างเรื่องผีสาวชุดแดงกับผีชุดดำที่ผมเคยได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่แกเล่าให้ฟังหนุ่มรู้ไหมปกติแล้วรถไฟเขาไม่ค่อยให้พวกแม่ค้าพ่อค้าขึ้นมาบนรถหรอกนะลุงต้อมแกเปิดก่อนเลยอ้าวปกติก็ผมก็เห็นเขาขึ้นมากันไม่ใช่หรอครับก็หลับตาข้างหนึ่งเอาละนะยุคนี้ไม่มีตู้เสบียงแล้วผู้โดยสารที่นั่งรถไปจังหวัดสุดท้ายเองก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงก็ต้องมีของกินมีน้ำตุนไว้ใช่ไหมเราเพราะงั้นเลยต้องให้พวกแม่ค้าพ่อค้าขึ้นมาถึงจะเสี่ยงมีขโมยขโจรในคราบพ่อค้าแม่ค้าก็เถอะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรส่วนมากก็คนคุ้นเคยกันทั้งนั้นอ๋อเหรอครับผมก็เพิ่งรู้แต่ดึกเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็น่ากลัวอยู่หน้านมเพราะมืดแล้วเหรอครับแบบที่ลุงบอกอาจจะมีโอกาสเป็นโจรขโมยก็ได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็อย่างหนึ่งแต่อย่างที่สองไม่ใช่คนก็มีไม่ใช่คนผมมองหน้าลุงต้อมเรื่องนี้ลุงต้อมบอกว่าฟังมาจากลุงศักดิ์ลูกพี่แกที่สอนงานให้แกเยอะแยะไปหมดลุงแกเป็นคนบอกเล่ากฎต่างๆของการทำงานลุงศักดิ์แกมีสาวที่แอบชอบอยู่ชื่อป้าแก้วเป็นคนภาคอีสานนี่ล่ะขายพวกข้าวเหนียวหมูย่างบนรถไฟสมัยนั้นถึงมีตู้เสบียงแต่ราคาก็แพงอยู่ดีทำให้พวกพ่อค้าแม่ค้าขึ้นไปขายกันได้ลุงศักดิ์แกไปปิ๊งป้าแก้วกันตอนนั้นนี่แหละเจอกันบ่อยๆพอเจอกันก็คุยกันไปมาๆเหมือนจะชอบกันซะงั้นติดที่ป้าแก้วแกมีสามีนี่สิสามีแกเป็นข้าราชการในจังหวัดหนึ่งป้าแก้วเองถึงอายุจะเลยเลข3ไปแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่ดีทั้งคู่ก็เลยแอบคบกันลับๆขึ้นมาขายของก็คุยกันอะไรกันเสมอจนถึงขั้นไปเที่ยวด้วยกันตอนที่ลุงศักดิ์ไปนอนที่จังหวัดปลายทางเลยล่ะลุงศักดิ์เล่าว่าถึงขั้นไปเที่ยวงานวัดไปไหว้พระด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่แกมีความสุขมากถึงจะรู้ว่าป้าแก้วมีสามีแล้วก็ตามคนมันรักไปแล้วยังไงก็ต้องเลยตามเลยแถมนานวันก็ยิ่งทำให้แกคิดว่าจะพาป้าแก้วหนีไปอยู่ที่อื่นกันเลยทั้งที่รู้ว่าผิดแต่รักแล้วมันถอนตัวไม่ได้จริงๆเสียอย่างเดียวสามีป้าแก้วหูตากว้างไกลอาจจะพวกพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนี่แหละที่ไปบอกเรื่องนี้ทำให้แกโดนคนของสามีป้าแก้วมาเตือนอย่ามายุ่งกับเมียเขาอีกไม่งั้นแกอยู่ไม่ได้แน่ตอนแรกลุงศักดิ์ก็ไม่ยอมเลิกเลยโดนเตือนว่าถ้ายังไม่ฟังจะไม่มีโอกาสได้หายใจอีกคำเตือนนี้ทำให้ลุงศักดิ์แกเริ่มคิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ห่วงป้าแก้วสมัยก่อนไม่มีมือถือด้วยโทรศัพท์บ้านก็ไม่มีเบอร์แกเลยทำอะไรไม่ได้นอกจากภาวนาให้ป้าแก้วมาขายของแต่ก็ไม่ได้เจอป้าแก้วเลยลุงศักดิ์บอกว่าป้าแก้วไม่โผล่มาขายของหลายวันแล้วอาจจะเป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ด้วยซ้ำจนตัวแกเองโดนย้ายไปขับสายอื่นช่วยคนอื่นก่อนแกก็เลยไม่ได้มาสายนี้ไปอีกสักพักจนแกได้กลับมาขับสายนี้แล้วก็หวังว่าจะเจอป้าแก้วมาขายของอีกแต่ก็ไม่เจออยู่ดีลุงศักดิ์แกก็รอจนกระทั่งเหมือนฟ้ารู้ว่าแกรอเลยทำให้แกได้เจอกับป้าแก้วที่ขึ้นมาขายของในช่วงกลางดึกของวันหนึ่งวันนี้ลุงศักดิ์ไม่ได้ขับแต่นั่งมาเป็นคนขับรถขากลับในวันพรุ่งนี้ก็เลยนั่งอยู่บนที่นั่งผู้โดยสารข้างหลังแกเห็นป้าแก้วขึ้นมากับพวกพ่อค้าแม่ค้าป้าแก้วขึ้นมาเป็นคนหลังสุดสิ่งที่แปลกก็คือป้าแก้วขึ้นมาขายของบนรถไฟพร้อมกับข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งอะไรของแกเหมือนทุกครั้งปกติแกจะขายได้เยอะมากๆเพราะแกจะทำมาสดๆร้อนๆไม่เหมือนพวกแม่ค้าพ่อค้าคนอื่น
ที่เอาของค้างๆมาแต่วันนี้แปลกไม่มีใครซื้อของแกเลยแถมแกพูดกับใครก็ไม่มีใครสนใจอีกต่างหากถึงมันจะมีวันที่ขายไม่ดีบ้างแต่ป้าแก้วขายไม่ได้เลยนี่แปลกเพราะเหตุนี้แกเลยอาศัยจังหวะที่รถจอดเดินไปหาป้าแก้วแก้วแก้วคุยกับพี่ก่อนแต่ป้าแก้วไม่มาคุยเดินลงจากรถไปทำให้ลุงศักดิ์วิ่งตามลงสถานีป้าแก้วก็ไม่สนใจโดยที่คนในสถานีตอนกลางคืนมองแกด้วยท่าทางแปลกๆลุงศักดิ์แกวิ่งตามป้าแก้วแต่ตามไม่ทันและป้าแก้วเองก็ไม่รู้หายไปไหนลุงศักดิ์ก็เลยงงนี่มันอะไรกันแกไม่เข้าใจว่าทำไมป้าแก้วถึงหนีหน้าหรือสามีไม่ให้เจอแกอยากจะรู้มากก็เลยหาโอกาสจะเจอกับป้าแก้วอีกแต่ว่าคืนนั้นแกฝันว่าป้าแก้วมาหาแล้วบอกลุงศักดิ์อย่ามายุ่งกับแก้วฉันไม่อยากให้พี่มายุ่งแล้วลุงศักดิ์ในฝันก็ถามว่าทำไมถึงไม่ให้ยุ่งป้าแก้วในฝันก็ร้องไห้แล้วก็กลายเป็นศพบวมเป่งเหมือนเน่ามาหลายวันต่อหน้าลุงศักดิ์ทำให้ลุงศักดิ์ในฝันร้องลั่นออกมาแต่ฝันนั้นทำให้ลุงแกเริ่มสงสัยแล้วก็คิดว่ายังไงก็ต้องเจอกับป้าแก้วอีกให้ได้แกก็เลยโดยสารรถมาหลังขับไปส่งผู้โดยสารตอนเช้าเสร็จตีตัวเป็นผู้โดยสารด้วยความหวังจะเจอป้าแก้วอีกและคราวนี้แกก็ได้เจอเหมือนเดิมเลยป้าแก้วขายของไม่ได้แถมคุยกับใครก็ไม่มีใครสนใจแกเลยรอจังหวะวิ่งตามป้าแก้วตามลงไปแบบติดๆตอนถึงสถานีแล้วแกก็คว้าจับแขนป้าแก้วลุงศักดิ์บอกว่าแขนเย็นมากตัวป้าแก้วเย็นจนเรียกได้ว่าเหมือนไปโดนแอร์มานานๆไม่มีความอุ่นในตัวเลยแกตกใจนิดนึงแล้วก็เรียกให้ป้าแก้วคุยกันก่อนป้าแก้วไม่ตอบแต่ตัวของป้าสันดริกเหมือนกำลังร้องไห้เห็นแบบนั้นลุงศักดิ์ก็สงสัยแต่พอป้าแก้วหันมาเท่านั้นแหละแกอ้าปากค้างเพราะตัวของป้าแก้วมีรอยเหมือนถูกทำร้ายมาจนบวมเป่งมีเลือดซิบที่สำคัญป้าแก้วไม่มีขาแกเหมือนลอยอยู่บวกกับตัวที่เย็นเฉียบแล้วหน้าของป้าแก้วก็บวมเป่งตาแดงแป๊ดแล้วลุงศักดิ์แกก็สลบไปทั้งอย่างนั้นมารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ห้องพยาบาลแล้วแกแทบจะเป็นบ้าไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกว่าจะตั้งสติได้ก็ล่อไปจนเช้าเลยครับแกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับป้าแก้วแกก็เลยสืบใช้เส้นสายกับเพื่อนแกบ้างป้าแก้วเป็นยังไงมารู้ทีหลังป้าแก้วตายแล้วครับผมถามลุงต้อมว่าแกตายเพราะอะไรลุงต้อมบอกว่าป้าแก้วถูกสามีทำร้ายหลังจากที่รู้ว่าไปแอบคบกับลุงศักดิ์แล้วก็จับแกขังไว้ในบ้านไม่ให้ไปขายของอีกมาเจออีกทีป้าแก้วแกก็ผูกคอตายด้วยผ้าถุงของแกไปแล้วพอรู้เรื่องนี้ลุงศักดิ์แกก็ปล่อยโฮออกมาเลยทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมคนรักแกถึงได้คิดสั้นแบบนี้ลุงศักดิ์แกร้องไห้แทบเป็นบ้าสุดท้ายแกก็ไปบวชให้คนรักบวชได้สักอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาทำงานต่อผมก็เลยถามลุงต้อมแล้วลุงศักดิ์เจอผีป้าแก้วอีกไหมลุงต้อมหัวเราะแล้วก็ทำหน้าเศร้าบอกว่าเจอสิแล้วลุงศักดิ์แกทำยังไงลุงต้อมบอกว่าลุงศักดิ์แกก็เห็นป้าแก้วขึ้นมาขายของเหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็ขายไม่ได้ต้องลงจากรถไปเหมือนเดิมทุกครั้งที่แกเห็นแกก็มองป้าแก้วลงไปแกยิ้มแล้วก็ขับรถไฟต่อไปนั่นแหละลุงศักดิ์แกขับสายนี้ไปจนกระทั่งแกไม่เห็นป้าแก้วอีกแล้วไม่รู้ว่ากี่ปีเหมือนกันนะกว่าจะไม่เห็นแต่ลุงต้อมบอกว่าการขับรถไฟสายเดิมของลุงศักดิ์เป็นโอกาสเดียวที่จะได้เจอป้าแก้วคนรักของแกแม้จะไม่ใช่คนแล้วก็ตามแค่ได้เห็นกันก็พอถามถึงลุงศักดิ์ว่าเป็นยังไงบ้างลุงต้อมบอกว่าลุงศักดิ์แกเกษียณไปนานแล้ว
เห็นว่าเสียไป 2-3 ปีแล้วเหมือนกันครองตัวเป็นโสดไม่แต่งงานด้วยลุงต้อมแกไปงานศพมาได้ยินแบบนั้นผมก็อดคิดไม่ได้ป่านนี้ลุงศักดิ์แกจะได้เจอกับป้าแก้วหรือยังนะเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับงานศพเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จากแม่ของผมแม่ของผมเป็นคนที่ชอบเล่นไพ่มากและก็มักจะออกไปเล่นไพ่ที่ต่างๆเสมอมีอาชีพเสริมอีกอย่างก็คือไปรับจ็อบทำงานเป็นแม่ครัวในงานศพหรืองานบุญต่างๆเสมอเพื่อหาลำไพ่พิเศษแต่อีกส่วนก็คือชอบไปนั่งเล่นไพ่ในงานศพนี่แหละครับและเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องที่แม่ไปทำงานที่งานศพแถวจังหวัดหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านผมคนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงคุณแม่ไม่ได้สนใจรู้แค่ว่าเสียชีวิตตอนท้องเท่านั้นไม่ได้รู้ว่าตายเพราะอะไรรู้แค่ว่าเงินดีมีเล่นไพ่กลางคืนแม่แกก็เลยไปกับพวกแก๊งของแกหลังจากทำอาหารตามที่เจ้าภาพจ้างเสร็จแล้วเก็บกวาดล้างก็เสร็จแล้วเหมือนกันแม่กับเพื่อนรวมทั้งญาติของคนตายก็เปิดวงเล่นกันหลังจากนั้นระหว่างที่กำลังได้อย่างเมามันจนล่วงเข้าวันใหม่ไปแล้วเพื่อนแม่คนหนึ่งแกชื่อณสมแกก็ลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังตรงครัวพอดีแม่บอกว่าไปด้วยไหมณสมบอกว่าไม่ต้องกูไปได้ไปได้พอพูดเสร็จก็เดินเข้าไปในห้องน้ำส่วนพวกแม่ก็เล่นกันต่อตอนนั้นเองอยู่ๆณสมก็ร้องกรีดลั่นทำเอาทุกคนพากันวิ่งไปที่ห้องน้ำทันทีด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นพอวิ่งไปถึงห้องน้ำเจอณสมนั่งกอดเข่ากรีดกรีดกรีดอยู่ตรงพื้นห้องครัวแม่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรณสมบอกว่ามีผู้หญิงท้องโตอยู่ในห้องน้ำพอณสมบอกแบบนั้นณเอแฟนณสมก็เดินเข้าไปดูที่ห้องน้ำไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าแกหันไปถามณสมไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ณสมก็ยังยืนยันมีจริงๆณเอก็หันไปมองอีกครั้งแกก็ยังบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ณสมยังยืนยันกูเห็นจริงๆกูเห็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องผมยาวยืนอยู่ในห้องน้ำกูเห็นจริงๆพ่อแกยืนยันแบบนั้นทุกคนก็ทำท่าเหมือนไม่กล้าพูดอะไรแต่ก็บอกให้ณสมไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยส่วนคนอื่นๆก็อยู่เป็นเพื่อนแกต่อจนน้าแกทำธุระเสร็จก็พากันกลับไปเล่นการเล่นก็ยังคงเมามันต่อไปแม้จะมีเหตุการณ์เมื่อครู่แต่ว่าคราวนี้อยู่ๆไฟในศาลาก็ดับซะงั้นทำเอาทุกคนสะดุ้งด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ทำให้ทุกคนต้องร้องลั่นพร้อมกับวิ่งไม่คิดชีวิตก็คือเสียงเคาะที่มันดังมาจากโลงศพก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะนั้นทำให้ทุกคนเงียบสนิทคิดว่าหูฝาดหรือเปล่าแต่พอฟังดีๆก๊อกก๊อกก๊อกเสียงนั้นดังมาจากโลงศพทุกคนเงียบมองเป็นตาเดียวก่อนที่ไฟจะกลับมาติดพลึบอีกครั้งแล้วก็ดับไปอีกไฟติดดับติดดับพร้อมกับเสียงก๊อก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 ดังหลายๆครั้งทีๆทุกคนรู้ทันทีไม่ได้การแล้ววิ่งกันป่าราบออกจากศาลาไม่คิดชีวิตทีเดียวแม่ก็เล่าต่อว่าตอนเช้าไม่มีใครกล้ากลับไปอีกยกเว้นแค่ญาติของคนตายเท่านั้นที่ต้องกลับมาเก็บอุปกรณ์เล่นและเงินที่ทิ้งเอาไว้แต่พวกแม่เขาก็เอาเงินไปทำบุญให้เธอคนนี้แทนที่สำคัญณสมที่เห็นผู้หญิงท้องในห้องน้ำพอแกเห็นภาพถ่ายงานศพแกก็บอกว่าเป็นคนนี้แหละคนนี้จริงๆแกเห็นคนนี้อยู่ในห้องน้ำทำเอาทุกคนในกลุ่มขนลุกยิ่งรู้ว่าเธอตายทั้งกลมจากอุบัติเหตุยิ่งทำให้ทุกคนกลัวแล้วก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้
ก็จบไปแล้วนะคะกับรวมเรื่องหลอนเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีชอบเรื่องไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ